จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขนมปังยามเช้าของคุณแทนที่จะถูกทาด้วยแยมหมูหย่องหรือเนยนมโรยน้ำตาลแต่กลับถูกปรุงด้วยเชื้อราในช่องคลอดอย่างพิถีพิถันเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับโดยเมนูพิสดารนี้คิดค้นโดยหญิงที่ชื่อว่าโซอีสตราฟีบล็อกเกอร์สาวชาวอังกฤษและนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่จู่ๆนึกครึ้มอะไรก็ไม่รู้ได้โพสต์รูปภาพและข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวในชื่อสตราเวอร์เอาไว้ว่าฉันกำลังเริ่มทำขนมปังที่ปรุงด้วยเชื้อราจากช่องคลอดของตัวเองนี่คือสูตรพิสดารที่ฉันคิดขึ้นแบบทองคำและเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ฉันอยากจะลองทำดูสักตั้งสำหรับใครที่อยากเห็นวิธีการทำอย่างใกล้ชิดฉันจะแชร์รูปขั้นตอนการทำขนมปังดังกล่าวไว้ทุกระเบียดนิ้วบนทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยคร่าวๆก็จะหมักเชื้อราทิ้งไว้ทั้งหมด3วันด้วยกันหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้เริ่มเกิดความรู้สึกสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาโซอีเปิดเผยว่าในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่เธอตื่นนอนขึ้นมาและพบว่าตัวเองเป็นเชื้อราในช่องคลอดขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับภาวะเชื้อราในช่องคลอดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะผู้หญิง3ใน4คนเคยติดเชื้อราในช่องคลอดครั้งหนึ่งในชีวิตมาด้วยกันทั้งนั้นซึ่งทำให้เกิดอาการคันและระคายเคืองเทียบกับผู้ชายก็คือสั่งคังนั่นแหละครับทีนี้กลับมาเรื่องสูตรขนมปังกันต่อหลังจากโซอีพบว่าตัวเองเป็นเชื้อราแทนที่จะใช้ยาสอดรักษาเหมือนผู้หญิงทั่วไปเธอกลับเอาดิวโดควานเชื้อราออกมาตากไว้ให้แห้งแล้วนำไปหมักทิ้งไว้กับแป้งและน้ำเพื่อให้เกิดเป็นยีสต์ธรรมชาติเนื่องจากขนมปังชอโดเป็นขนมปังที่ต้องใช้เชื้อราในการหมักซึ่งจะทำให้มีเนื้อที่นุ่มฟูมากกว่าขนมปังทั่วไปหลังจากหมักเสร็จเธอก็นำมันเข้าเตาอบซึ่งผลที่ได้คือขนมปังหน้าตาสวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยแบคทีเรียจากช่องคลอดเธอตกแต่งโรยหน้าขนมปังให้น่ากินแล้วก็จัดการนำมันใส่ท้องอย่างอร่อยโซอีให้เหตุผลว่าช่องคลอดของเรานั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรียจากธรรมชาติฉะนั้นเมื่อคุณเป็นเชื้อราคุณก็จะมียีสต์เพิ่มมากขึ้นฉันแค่อยากรู้ว่าสูตรนี้มันจะเวิร์กไหมซึ่งไม่แน่ว่ากระบวนการพิถีพิถันนี้อาจจะทำให้เกิดรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนหน้าประวัติศาสตร์ขนมปังโลกอย่างไรก็ตามโซอีไม่ได้พูดถึงรสชาติของขนมปังนี้นะครับว่าอร่อยไหมไม่แน่ว่าเธออาจต้องการเก็บมันเป็นความลับและเชื้อเชิญผู้ที่สนใจให้ลองทำตามสูตรของเธอก็เป็นได้ท้ายที่สุดการทำขนมปังของโซอีในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับจากผู้คนมากมายบนทวิตเตอร์ของเธอที่ในขณะนั้นมีมากถึง1,600,000คนแต่ในทางกลับกันก็มีกระแสด้านลบที่ออกมาโจมตีโซอีเช่นกันว่าเธอคงป่วยทางจิตและเข้าใจคตินิยมสิทธิสตรีแบบผิดๆแต่โซอีก็ไม่ได้สนใจดราม่าดังกล่าวและยืนยันว่าจะโพสต์รูปการทำขนมปังด้วยเชื้อราจากช่องคลอดของเธอต่อไปและพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเธอไม่ได้ทำเพื่อสร้างกระแสหรืออยากดังแค่หวังว่าขนมปังสูตรพิเศษนี้จะทำให้เหล่าสามีเริ่มสงสัยในตัวภรรยามากขึ้นว่าพวกเธอใช้ส่วนผสมอะไรในการทำขนมปังมื้อเช้าให้พวกเขากินหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่อง